สวัสดีครับพบกับสินแสมังกรสบายสบายในเดือนสิงหาคมนี้ เดือนก็เปลี่ยนตัวนักสัตว์ก็เปลี่ยนเพราะนักสัตว์อยู่ประจำปีประจำเดือนและเป็นประจำวันอย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ YouTube ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับเรามาทายกันเฉพาะประจำเดือนแต่ละเดือนเมื่อมาวางเรียงกันนะครับในตัวอักษรของปีกะซิงเดือนหยิมซิงลิงเรามาวางเทียบกันและเอาคำพยากรณ์มาวางไว้สำหรับคนเกิดปีหนูผมจะเริ่มทั้ง12ปีเกิดดังนั้นติดตามผมตั้งแต่คนเกิดปีหนูเลยนะครับคนเกิดปีหนูมีแรงกระตุ้นมีความพร้อมคนขี้เกียจจะกลับเป็นคนขยันขึ้นตัวเก็บใช้เนี่ยเป็นแรงกระตุ้นคุณมีเพื่อนหลายคนเข้ามาในชะตาทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เข้ามาเป็นแรงเฮ้ยทำโน่นทีทำนี่ทีนี่หนูอยู่ไม่ติดแล้วครับไปเจอเจียอิงทำให้คุณต้องกลับมาพลิกตำราเฮ้ยถ้าฉันทำตามเธอฉันจะทำได้ไหมแต่ในกฎเกณฑ์นะปีมังกรเดือนลิงเนี่ยหนูเป็นตัวเชื่อมโยงนะครับคุณต้องเข้าใจคนเกิดปีหนูนะครับเกิดปีหนูเดือนนี้คุณเป็นคนพาความสำเร็จให้คนอื่นนะครับอยู่เบื้องหลังเขาจะโดดเด่นทำความสำเร็จให้กับองค์รวมในภาคบริษัทแต่ถ้าตัวคุณเองทำลงไปนะครับ1การเงินจะหมุนไม่ทันนะการงานทำเป็นทีมจะปลอดภัยความรักนะครับความรักถ้าออมชอมกันได้จะมีความสุขดีนั่นคือคนเกิดปีหนูครับเรามาดูต่อคนเกิดปีวัวครับคนเกิดปีวัวตอนนี้นะครับถ้ายังไม่มีแฟนตัวเจี้ยใช้มาแล้วคู่รักแท้เข้ามาแล้วเมื่อก่อนไม่รู้เป็นใครแต่ตอนนี้ความรักเดิมๆคู่รักจริงๆเขาเรียกว่าเมียหลวงสำคัญกว่าเมียน้อยแล้วหนึ่งการเงินเก่าจะมีโอกาสนำออกมาใช้ทำงานอยู่ที่อะไรอยู่ก็ไม่รู้แต่ผ่านโปรมีเงินเดือนกินประจำมาเจอเอาตัวแสดงความสามารถโชว์ตัวนี้คือเสียกลัวเสียกลัวไม่ดีสำหรับผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยโชว์ความโดดเด่นฉะนั้นเรามาดูเลยครับคนเกิดปีวัวความรักภายในครอบครัวจะมีปัญหาผู้หญิงจะไม่ฟังคำสั่งฉะนั้นต้องออมชอมภายในครอบครัวจะดีขึ้นนั่นความรักมาดูการเงินการเงินของเดิมๆค้าขายไปได้ดีค้าขายของเก่าแบบประเภทพวกเชียงกงขายพระเก่าแก่เงินเข้ากระเป๋าแน่นอนการงานคุณต้องแข่งขันแล้วรู้จักฉวยโอกาสจะประสบกับความสำเร็จไปต่อครับคนเกิดปีเสือครับคนเกิดปีเสือมีตัวเพียงอิงเข้ามาแล้วครับความมโนความคิดความกว้างไกลความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นคนเกิดปีเสือมีโอกาสได้ไปสัมผัสเกจิอาจารย์ดังๆใกล้ชิดพอสมควรแล้วคุณกลายเป็นคนมีระเบียบวินัยเสือจะมีโอกาสการแข่งขันต่อสู้เพื่อตำแหน่งหน้าที่นั้นจะชนะครับเพราะนั้นคนเกิดปีเสือนั้นธุรกิจไปได้ดีการต่อสู้ไปได้ดีการเงินคุณจะบริหารการเงินด้วยความระมัดระวังแล้วจะปลอดภัยส่วนมาดูเรื่องของความรักครับความรักนั้นถูกชงครับเพราะเดือนเสือกับเดือนลิงนั้นมันไม่ถูกทนปีเสือโดนชงความรักถ้าย้องแย้งย้องแย้งกันมีโอกาสเลิกกันไอ้ย้องแย้งย้องแย้งนั้นคืออะไรย้องแย้งนั้นภาษาบ้านผมแปลว่าไม่ค่อยลงรอยกันมีโอกาสเลิกกันไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่นั่นคนเกิดปีเสือครับผมไปต่อคนเกิดปีกระต่ายครับความคิดความอ่านดีขึ้นเป็นนักเรียนครูบาอาจารย์รักใคร่พ่อแม่เอาใจใส่ช่วยเหลือการเรียนโดดเด่น
แล้วมีตำแหน่งหน้าที่เข้ามาถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษานะคุณจะได้เป็นหัวหน้าคนหัวหน้าในห้องเรียนผู้ใหญ่แต่งตั้งด้วยแล้วบทบาททั้งหมดออกมาคือการงานของคนเกิดปีกระต่ายก้าวหน้ากว้างไกลยิ่งขึ้นการเงินมีแต่ดีดีตลอดมีโอกาสทำงานกับใครต่อรองได้ผมไม่ต้องการ 2,000 ผมต้องการ 2,500 ยอมคุณนี่คือกระต่ายนะครับความรักดาวเสน่ห์มาครอบงำทำอะไรก็ราบรื่นมีคนรักคนโปรดนะแต่มีแฟนแฟนจะตามหึงหน่อยนั่นคือกระต่ายครับผมไปหันดูคนเกิดปีมังกรมาแล้วครับตัวเพียงใช้ความสวยทำให้กระเป๋าเงินหลุดเป็นไปได้อันนั้นนี่คือเพียงใช้หนึ่งคนเกิดปีมังกรจะเจอหนึ่งใช้จ่ายเงินค่อนข้างมากแล้วหวังเก่งกำไรเป็นสุดๆเกิดขึ้นมีโอกาสได้ติดต่องานเลี้ยงงานสังสรรค์งานด้านบริการทำแล้วมีความสุขทำให้คนเกิดปีมังกรมีโชคในการทำงานไม่ได้โชคเรื่องการเงินนะมีโชคในการทำงานทำงานแล้วมีโอกาสโด่งดังความรักภายในครอบครัวดีมากการเงินมีโอกาสฟลุกฟลุกเกิดขึ้นในเดือนนี้แต่คำว่าแต่ต้องมีตัวเชื่อมดังผมบอกมังกรกับเดือนจะหากันได้ต้องมีคนช่วยผ่านพ่อสื่อแม่สื่อผ่านคนกลางทุกอย่างราบรื่นนั่นมังกรเรามาดูคนเกิดปีงูงูนี่มันกัดไม่ปล่อยจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นความรักความงานเนี่ยงูเนี่ยไม่ค่อยยอมแพ้ใครเจอตัวเจี้ยใช้เจี้ยใช้คือการใช้จ่ายเงินค่อนข้างเหนียวอ่ะเคยสปอร์ตอ่ะแต่ตอนนี้กลับขี้เหนียวคิดมากคิดเล็กคิดน้อยนะครับเจี้ยใช้แต่ถามว่าดีไหมดีครับเป็นผลดีในการประหยัดรู้จักใช้จ่ายเงินมาเจอเจี้ยกลัวตำแหน่งหน้าที่การงานแต่การเงินค่อนข้างมีพลังรับราชการการเงินจะมีโอกาสตกเบิกเหมาะสำหรับคนที่จะปลดเกษียณใน 2-3 เดือนข้างหน้านี้ครับทำให้ชื่อเสียงดีมากการเงินคล่องตัวความรักมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อกูลไปตลอดทั้งเดือนแต่ม้าล่ะมาดูคนเกิดปีม้าครับม้าค่อนข้างนักเลงนะครับม้าตอนนี้เจอชิกซัวชิกซัวคือการเป็นคนรับผิดชอบแบบนักเลงเฮ้ยฉันรับผิดชอบเองอะไรอย่างอื่นไม่รู้ฉันรับผิดชอบไว้ก่อนมาเจอเพียงใช้คือเมียน้อยไอ้ปวดท้ายจวดพวกที่ใช้เงินเก่งๆซื้อของแพงเนี่ยพวกนี้มีเพียงใช้ทั้งนั้นเนี่ยพวกบ้าหวยอะไรพวกนี้คือเพียงและเพียงใช้มาเข้าคนเกิดปีม้าในเดือนนี้ถามว่าดีไหมมันมาเจอตัวชิกสัวเพียงใช้ถูกชิกสัวสะกดผมถือว่าดีนะครับเพราะนั้นการงานมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงมีทั้งดีและไม่ดีฉะนั้นอยู่ที่คุณใช้หลักพิจารณานะครับการเงินซับซ้อนวุ่นวายเพราะคุณใช้ลูกเล่นของคุณไปเทคแคร์ไปทำงานของมันนะครับความรักให้ระวังเพียงใช้นี้ทำให้คุณเสียชื่อถ้าคุณมีคนรักอยู่แล้วแล้วไปหลงเพียงใช้ข้างนอกชื่อเสียงเสียแน่นอนนั่นมาเราไปดูต่อคนเกิดปีแพะครับรักใครรักจริงนี่คนเกิดปีแพะคือตัวเจี้ยใช้การเงินที่สะสมเอามาจำเป็นต้องถูกควักออกมาเพื่อลงทุนคือตัวเจี้ยใช้คือตัวลงทุนไม่มีคู่จะมีคู่และคู่ประหยัดมาช่วยดูแลการเงินพี่ระวังการใช้จ่ายนะนี่คือตัวเชียร์ใช้ตัวเสียกลัวคือเอาเงินที่สะสมมาสร้างชื่อเสียงรวมแล้วครับ1เสียกลัวทําให้ผู้หญิงมีปัญหาเกี่ยวกับด้านความรักผู้ชายผัวโดดเด่นเกินไปตัวเองหวงและหึงทําให้นอนไม่หลับบ่อยอุกมักเสียบนะฮะ
การเงินงานประจำดีงานอย่างอื่นยังต้องรอครับการงานมีโอกาสชนะคู่แข่งถ้าคุณมีสตินั่นคนเกิดปีแพ้ครับผมเตรียมอยู่แล้วครับผมพลิกสำหรับคนเกิดปีลิงต่อลิงเจอลิง2ตัวเจอเจี๋ยซิงมีมงคลอาหารการกินสบายใจลิงเดือนนี้คนพาไปเลี้ยงหลายรอบทั้งที่ร้านอาหารขายๆต่างๆนั้นเงียบเหงาไปครับแต่ลิงมีโอกาสตกเพราะปีเกียงคือเพื่อนฝูงพี่น้องคนรักใคร่ชอบพอนักเรียนรุ่นเดียวกันลิงจะมีงานเลี้ยงมากมายครับในเดือนนี้ส่งผลให้ความรักดีมีคนอุปถัมภ์มีคู่ดีๆเกิดขึ้นคู่รักหันมาช่วยครับการงานโดดเด่นการเงินธุรกิจเจริญรุ่งเรืองฮ่อฮ่อฮ่อแม่คนเกิดปีลิงเจอเดือนลิงดีขึ้นได้ครับเรามาต่อคนเกิดปีไก่เจอเสียกลัวแล้วครับไก่นั้นหาเรื่องสักหน่อยครับหาเรื่องทะเลาะวิวาทกันนะเรื่องของฉันไม่ยอมเธออันนั้นเพราะนั้นไก่ต้องระวังอย่าไปจิกซีซัวแล้วมาเจอเกียบชัย2ดาวเนี้ยเป็นดาวที่ไม่ดีทั้งคู่เกียบชัยก็เพื่อนยุเฮ้ยทำเลยนะไปแฉเลยไปอะไรไปออกอะไรยุ่งวุ่นวายครับฉะนั้นคนเกิดปีไก่เจียมเจี้ยมใจเย็นๆไม่วุ่นวายกับใครเพราะการงานจะมีอุปสรรคเรื่องค้ำประกันจะปวดหัวจะเจ็บปวดจะต้องชดใช้แทนความรักเกิดเรื่องของอิจฉาตาร้อนเกิดขึ้นการเงินเจ้าหนี้ประดังประเดมารุมร้อมฉะนั้นนี่เขาไม่ค่อยดีสำหรับไก่ไปธรรมะธรรมโมบุคโลธนบุรีซะบ้างนะครับไหว้พระไหว้เจ้าไว้หน่อยสงบสติไว้จะได้สบายใจหันไปดูคนเกิดปีหมาบ้างครับหมาเฝ้าบ้านหมาจริงใจคนเกิดปีหมาเนี่ยมักจะเฝ้าบ้านแล้วมีความสุขเจอเพียงใช้เหมือนกันครับความรักมีรักซ้อนซ่อนเงื่อนเข้ามาระวังสักนิดนะครับนะแล้วมาเจอเจี๋ยซิงมีคนเข้าใจผิดมีคนโทรแจ้งที่บ้านบอกว่าเห็นสารมีคุณไปนั่งกินข้าวกับคนสวยๆอยู่คนเกิดปีหมาจะเจออย่างนี้นะครับให้ระวังเรื่องชื่อเสียงมีโอกาสอย่าหูเบาใส่ตุ้มหูให้แน่นแล้วจะปลอดภัยนะครับแต่เรื่องของการเงินมีโอกาสโชคลาภแบบฟลุกๆเดือนนี้ซื้อหวยติดกระเป๋าไว้บ้างนะครับดังนั้นการเงินไม่มีปัญหาความรักถ้ารักภายในไม่มองออกข้างนอกคู่รักจะช่วยกันทำมาหากินแล้วมีความสุขนั่นหมาครับเราไปต่อสุดท้ายคนเกิดปีหมูอูปีเกียงกับเพียงอิงปีเกียงคือการคดความคิดเดิมๆคนเดิมๆที่เคยมาช่วยเหลือพี่น้องที่แนะนำอะไรกันได้นั่นคือตัวปีเกียงนะครับมีแรงกระตุ้นให้เราทำแต่มาเจอเพียงอิงนี่คิดมากวิตกกังวลไอ้ตัวเนี้ยคิดเกินความเป็นจริงทำให้คนเกิดปีหมูเนี่ยเก่งกำไรเดือนนี้ผิดพลาดระวังนะครับการเงินจะมีโอกาสผิดพลาดโลภมากจะเสียทั้งหมดเงินที่คิดจะได้ 1,000 ถูกหักไป 20% เหลือ 800 ความรักมีโอกาสพลัดพรากเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะรักกันนานเท่าไหร่แต่เดือนนี้มีโอกาสคอนเวิร์ตต่างคนต่างไปนี่คือ12ปีเกิดในเดือนสิงหาคมนี้พิจารณาดูแล้วเดือนหน้ามาเจอกันใหม่สวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ